ื่อป๊อปครับทำงานในบริษัทแคทเทอริงที่ส่งอาหารให้ในสายการบินต่างๆเป็นส่วนไอ้เนี่ยท็อปเราชื่อโอ๊ตเป็นเพื่อนร่วมงานของผมเองคู่กันเหมือนแต่ชาติชาติมากที่มึงโอ๊ยไอ้วะDon't come and find your boyfriend in my office. You need to work. Get back to work now. แปลตรงๆนะคะตั้งใจทำงานกันหน่อยได้ไหมแล้วที่เนี่ยออฟฟิศนะไม่ใช่ซ่องอยากจะได้กันจีบกันก็ไปจีบมาที่อื่นได้กันที่อื่นเข้าใจไหมคะ All of you get back to work. ขอบคุณมิสเตอร์พีครับที่ช่วยคืนความสุขให้ผมอีกครั้งหนึ่งมึงมึงรู้ป่ะน้ำเต้าหู้อ่ะยังต้องคู่กับปลาตั้งโกเลยอะไรของมึงเนี่ยกูขออะไรมึงอย่างได้ป่ะฮะกูขอจีบมึงได้ป่ะแม่งกวนตีนกูไม่ใช่เกย์กูก็ไม่ใช่เกย์ก็กูไม่ใช่เกย์มึงเข้าใจมั้ยเนี่ยกูก็ไม่ใช่เกย์แล้วผู้ชายที่จีบผู้ชายมันเรียกว่าอะไรวะดูดิตัวมันเองยังสับสนในชีวิตของมันเลยเกย์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 มาจ้ะเออแต่มันไม่ใช่เกย์นะเว้ยโอ้ไปหาเลยกลับบ้านกีปลาเยอะๆนะกินแต่ย่าทำไมมึงถือว่ากูเป็นเกย์วะข้อที่หนึ่งมึงเดินตูดบิดคิดว่าชาใช่ไหมคนอย่างเงี้ยกูว่าชานะคิดเอาปะว่าชาเออวะงั้นข้อสองมึงเยอะอะไรเยอะวะนี่นี่นี่แล้วก็นี่แล้วข้อที่สามมึงทิ้งแฟนมึงแสดงว่ามึงไม่ได้ชอบผู้หญิงผู้ชายบ้าอะไรลองพื้นหนาวกูอีกอะไรของมึงวะเขาต้องห่างที่เป็นคนทิ้งกูอ่ะข้อ4มึงไม่ชอบเล่นบอลแต่มึงชอบเล่นบัลเล่ฮะกระโถยเล่นบัลเล่กันค่ะระวังเฮ้ยเซฟถึงนิ่งดีเบาๆดิเบาที่สุดแล้วเนี่ยสมัยเนี้ยซีรีส์เกย์ซีรีส์วายมันก็เยอะแต่จะเป็นไปได้จริงๆเหรอครับที่คนที่ไม่ใช่เกย์จะมาชอบผู้ชายด้วยกันและที่สำคัญอ่ะกูว่าชาติก่อนโดนว่าเคยเป็นผัวเมียกันแน่เลยไม่งั้นกูคงไม่รู้สึกกับมึงมากขนาดเนี้ยรู้สึกเหรอมึงอยากรู้สึกมากกว่านี้ปะล่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บไอ้ป๊อปถ้าไม่ดูดบุหรี่แต่กูแดกเหล้านะเว้ยก็แดกไงไม่น่าแดกเลยกูป๊อปกูขออีกสักดอกได้ปะพอดีใจแม่งเรียกร้องว่ะไอ้เชี่ยโอ๊ตไอ้เชี่ยโอ๊ตมึงไม่ใช่เกย์แล้วมึงมายัดเยียดความเป็นผัวให้กูทำไมดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันมีความหมาย
เธอเรียนรู้ว่ารักมันเป็นเช่นไรถ้าวันหนึ่งชีวิตต้องล้มลงเพราะเธอเดินจากฉันไปก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันอาจเปลี่ยนเป็นใครสักคนที่เดินลงทางเหมือนดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนฟากฟ้าโลกใบนี้อาจไม่เหมือนเดิมทำไมมีเธออยู่เคียงข้างฉันชีวิตของฉันนั้นขาดเธอไม่ได้จริงๆดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันมีความหมายทำให้ได้รู้ทั้งชีวิตของฉันเฝ้ารอเธอนานแค่ไหนจะกับเธอแม้วันที่เราจะต้องมองฮัลโหลครับพี่โมบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกพี่คนเป็นแฟนกันน่ะเขาไม่เรียกพี่หรอกนะครับขอโทษครับม็อบทำอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะเรากลัวหรือเปล่าวันนี้โมบินไฟแรกไม่ใช่หรอดีจังเลยเนาะได้บินแล้วอ่ะไม่ต้องน้อยใจหรอกนะบ๊อบก็ได้บินกันนะแต่ทิปบ๊อบกังวลจริงๆอ่ะคือเราจะได้เจอกันน้อยลงขอโทษนะอุตส่าห์จะได้บินด้วยกันแท้ๆเลยอ่ะวางแผนกันมาตั้งนานถ้าป๊อบสูงวันนี้ก็คงจะดีเนาะอย่าคิดมากนะป๊อปถึงที่ทำงานแล้วยังเนี่ยคือป๊อปยังหาบริษัทไม่เจอเลยอะโมสงสัยว่าป๊อปคงเดินมาผิดทางอะป๊อปลองหันไปดูข้างหลังได้ไหมทำไมเหรอหันเถอะนะหันกลับไปหน่อยอืมไม่เห็นจะมีอะไรเลยป๊อปดูสิว่าเราเดินกันมาไกลแค่ไหนแล้วThank you.
ขอบคุณนะป๊อปพอดีมันใกล้เวลางานแล้วอะเดี๋ยวยังไงโมโทรหาอีกทีนะครับพี่โมฉันได้เหรอใช่ไม่รู้จะเอายังไงกับแกดีจริงๆวะคิดออกละอีบีแกเอากระเป๋ามันมาสิเร็วๆเร็วๆสิทำอะไรอย่าบิวตี้ลิปสีชมพูอีบีไม่ค่อยเข้ากับฉันเลยอ่ะมันคงจะเข้ากับหน้าเธอสินะส่วนบุคคลนี่นี่นี่ถนนสุภคลอย่าจอดรถขวางทางขอโทษครับเดี๋ยวผมเลื่อนรถให้นะพี่ทำงานแคทเทอริ่งใช่ไหมครับเด็กใหม่ใช่ป่ะเนี่ยครับบริษัทแคทเทอริ่งนี่ไปทางไหนครับว่าแต่มีไฟแช็กป่ะอ๋อผมไม่ได้ดูดครับไม่ดูดแล้วมีป่ะล่ะไม่ได้ดูดแล้วจะมีได้ไงล่ะครับนี่มึงกวนตีนกูเหรอฮัลโหลครับแม่ครับที่นี่ครับเขาห้ามใช้โทรศัพท์ใช่เนี่ยแต่ป๊อปยังไม่เจอเลยเนี่ยบริษัทอยู่ตรงไหนนี่ก็กำลังถามคนอยู่เหมือนกันเฮ้ยไม่รู้เหรอที่นี่เขาห้ามใช้โทรศัพท์ฮะ
แม่ครับเดี๋ยวเอาโทรกลับนะครับแล้วพูดดีๆเป็นไหมครับพูดไปแล้วฟังปะมีอะไรพี่ครับบริษัทแคทเทอริงนี่สรุปว่าไปทางไหนครับบริษัทแคทเทอริงเหรอสุดทางเดี๋ยวซ้ายแต่นั่นมันทางออกไม่ใช่หรอครับเถียงกูเหรอสุดทางเดี๋ยวซ้ายตึกอยู่ทางซ้ายขอบคุณครับรีบขยับรถเร็วๆรีบไปทำงานเฮ้ยขับรถดีๆดิวะเฮ้ยระวังรถกูขับรถเป็นปะเนี่ยดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันมีความคุ้ยโอ้ยขอโทษครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเอ๊ะนึกคุณอยู่สายการบินเดียวกับผมนี่คุณคะคือฉันรีบมากเลยอ่ะไว้ค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยวผมชื่อนิกนะครับแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะครับโมค่ะคนนะคะนี่เธอเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยบอสคะโมไงคะจำไม่ได้เหรอคะตอนแต่งหน้ากับตอนไม่แต่งหน้าเนี่ยเหมือนคนละคนเลยนะคะแล้วทำไมเธอยังไม่แต่งหน้าอีกเนี่ยพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะแล้วมามีอุบัติเหตุอะไรตอนนี้ฮะก็ทุกคนนะคะนี่เธอเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยบอสคะโมไงคะจำไม่ได้เหรอคะตอนแต่งหน้ากับตอนไม่แต่งหน้าเนี่ยเหมือนคนละคนเลยนะคะแล้วทำไมเธอยังไม่แต่งหน้าอีกเนี่ยพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะแล้วมามีอุบัติเหตุอะไรตอนนี้ฮะสำหรับโปรเฟสชันนอลอะนะเรื่องเวลาสำคัญที่สุดค่ะเอางี้นะพี่จะให้เวลาเธอ10นาทีให้เธอไปแต่งหน้าถ้าแต่งทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันพี่จะเรียกเด็กมาสแตนบายแทนเธอโอเคไหมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะเพอร์เซอร์สวัสดีค่ะทำงานทำงานกันให้ดีตามที่พี่บีฟเลยนะห้ามผิดพลาดกันไป
ันนี้แค่รับน้องเบาๆนะ10นาทีนะตรงต่อเวลานะเดี๋ยวเราขอยืมเครื่องสำอางเธอหน่อยได้ไหมอ่ะนะจะบ้าเหรอเธอเครื่องสำอางอ่ะไม่มีใครเขาใช้ร่วมกันหรอกนะเราให้เธอยืมก็ได้แต่เราบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เรารีบมากแล้วเราก็เลยซื้อที่แวะซื้อที่สำเพ็งอ่ะเอามาคืนด้วยนะโอเคอ๋อรีบไปก่อนไปเร็วๆๆมี10นาทีอ่ะขอบคุณมากนะเธอคิดว่าผู้โดยสารบนเครื่องหรือลูกเรือต่างๆเขาจะรอเธอเพียงคนเดียวเหรอไม่มีใครเขารอเธอหรอกถ้ามีครั้งหน้าอีกนะเธอเก็บของออกไปได้เลยนี่อะไรอ่ะเอกสารค่ะจะให้ทำอะไรที่ให้นัดไปทำมาไงคะอ๋อเซ็นเนาะสวัสดีครับ Get out แปลนะคะมิสเตอร์พีเชิญให้คุณกลับบ้านไปได้เลยค่ะครับจะงงอะไรอีกล่ะคะมิสเตอร์พีไล่คุณออกแล้วค่ะก็คุณเล่นมาทำงานสายตั้งแต่วันแรกแบบนี้ใครจะเลี้ยงคุณไว้ล่ะคะเชิญค่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะมาสายครับผมมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าผมหลงทางผมถามทางแล้วมีคนเขาบอกให้ผมมาทางหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ครับ Get out เชิญค่ะงี้ไปหรอ Get out เดี๋ยวครับเดี๋ยว What?พอดีว่าไอ้เนี่ยแหละครับพอดีว่าไม่ผมพาลูกค้าพาเขาไปทัวร์มาตอนเช้าครับมันมาตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆผมพาไปดูโรงบินโรงครัวอะไรหมดแล้วครับพร้อมทำงานเลยมาเช้ามาก Get out อืมตะกี้มาถ่ายคนเดียวเองตะกี้มาไล่ออกยังเหรออะไรของมึงวะกูบอกให้ไปทำงานตั้งนานแล้วไม่ใช่กลับบ้านฮะเจ๊ฮะไปบอกไล่ออกไงก็ไล่ออกกันแหละแต่ว่าไล่ออกไปจากห้องนี้นะเพื่อให้ไปทำงานลูกทำงานนะใช่ทำงานนะครับเออ go ไปทำงานดิไปเดี๋ยวผมดูแลเองครับเออไปดิ close the door tooโอเคครับ close the door ไปดิไปที่กูทำไมกูเป็นรุ่นพี่มึงเป็นคนไทยปะว่ายกูดิThank you.
อะไรครับเนี่ยนี่มึงใส่น้ำหอมมาหรอที่นี่เขามีกฎไม่ให้ใส่น้ำหอมมาทำงานเหรอครับเปล่ากูไม่ชอบมีอะไรปะตามมาดิมันใกล้ไปแล้วกูเสียวตูดออกไปดิตาเถนคุณพระยายชีคุณผีช่วยลูกด้วยนี่แกสองคนทำอะไรกันโอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเร็วๆ เข้าจะตอกบัตรหรือจะตอกกันเองก็เชิญตามสบายเอาเข้าไปไม่ยุ่งแล้วว่าอะไรวะเอานี่มาตอกเลขที่ไปขอที่ฝ่ายบุคคลส่วนชื่อมึงชื่ออะไรนะสุทธิรักษ์ครับฮะสุดที่รักครับชื่อน่ารักเนาะตำแหน่งแคทเทอริงอ่ะเอาเอาไปเขียนด้วยแล้วเนี่ยเครื่องตอกบัตรมึงดูนะมึงจะเข้างานอ่ะเลื่อนมาที่ IN IN INก็อินแล้วนี่เวลาออกจากงานอะ out out กูบอกว่า out ก็มันอ่านว่า out อ่ะเรื่องมึงเอาดูตอกด้วยรีบตอกเดี๋ยวตามมาเร็วๆดิเกียร์ห้องล็อกเกอร์แต่ที่เนี้ยเกียร์ห้องล็อกเกอร์แต่ที่เนี้ยถอยไปโทรศัพท์มาปะเนี่ยต่อไปโทรศัพท์อุปกรณ์ส่วนตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วอย่าเอาเข้ามาในที่ทำงานเข้าใจครีมกันแดดนี่เอาเข้าสนามบินได้ไหมครับเรื่องของมึงว่านะพี่ควรจะใช้ครีมกันแดดได้แล้วเนี่ยดูดิสิวฝ้าจุดด่างดำเต็มไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าโดนแดดเยอะใช่ไหมพี่ต้องใช้ครีมกันแดดได้แล้วนะครับดูดิรูขุมขนก็กว้างขึ้นผมแนะนำอันนี้เลยใช่ปะมันใช้เวลาไหมนี่เวลาของมึงไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดแล้วรีบไปทำงานเร็วๆผมฝากหน่อยครับด
ี่คุณแม่มึงเหรอเฮ้ยนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงจะพกครีมกันแดดเข้าไปในสนามบินจริงๆอ่ะฮะอ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วไปได้เลยครับเราก็ต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้ไม่ต้องรอครับ15นาที30นาทีไม่มีแล้วเข้าแดดโดนได้เลยกูหมายถึงกูต้องรอมึงทาอีกกี่นาทีผมทาเรียบร้อยครับทาแล้วใช่ป่ะงั้นก็ไปเดี๋ยวครับรอด้วยอะไรมึงเนี่ยทั้งแว่นทั้งล่มอีกครีมกันแดดมึงก็ทาแล้วไม่ใช่เหรอโหก็ UV มันแรงนี่ครับ UV คืออะไรวะแสงแดดอะครับแสงแดด UV โอ้มันยาอ่อนมึงตามมาไหมเนี่ยก็คุณบอกจะให้ตามขึ้นรถมาไม่ใช่เหรอครับเออก็ขึ้นรถดิอ๋อครับโอ้อะไรมึงเนี่ยเกียร์บอลขึ้นมาเอาเงินช่วยด้วยให้โซเลสพาบอลขึ้นหน้ามาลงไป1ดอกโอ้โหจังหวะนี้หลังหักไปนะฮะโอ้ยหักเพื่อนเจอเมสซี่สวมโยนเข้าฝาไปเลยสิเมสซี่โถมเข้าประตูไปแล้วครับลูกนี้สวยงามจริงๆครับเอาไปใช้เมสซี่ไม่น่าจะสู้ครับอะไรครับเนี่ยคุณครับคุณโอ๊ตครับเฮ้ยตอนนี้ทั้งคู่บุกใส่กันเลยไม่มีใครยอมใครกันเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันไม่ทันแล้วมึงจะมาขับเองวะล่ะไม่ให้กูฟังกูก็ไม่ขับเฉียดไปนิดเดียวเองฮะโอ้โหทำเป็นภาษาบ้านคุณเองเพราะว่าเฉียดไป3เมตรข้างบนครับผมทำไมต้องสั่งไปข้างบนฮะเฉียดไปแค่นิดเดียวเองน่าเสียดายจริงๆยังตีสูงไม่ได้ครับเขาฟังบอลเหรอครับผมถามว่าเขาฟุตบอลเหรอครับเห็นเขาบอกว่าฟุตบอลเป็นกีฬาของพวกเขาเนี่ยมันชื่ออะไรนะเออชื่อจริงชื่อเล่นครับชื่ออะไรก็ว่ามาเถอะชื่อสุดทีละครับมึงอย่ามาดูถูกฟุตบอลให้กูได้ยินอีกนะฤดูกาลนี้นี่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่แจ้งเกิดสำหรับเขาจริงๆเลยฮะแม่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆแต่โดนคะแนนบอลลังดอมาดีถือว่าวันนี้ไม่คาบ้านแน่นอนปีนี้ยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาจะยังครองแชมป์บอลลังดอได้อยู่หรือเปล่านะฮะกับที่สนามครับตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นดุเดือดเลยครับแลกกันไปแลกกันมาระหว่างบาร์เซโลน่าและเรอัลมาดริดนะฮะที่มีพยายามแข่งอยู่แล้วครับผมทีมนี้ทีมยักษ์ใหญ่ข้ามประตูไปครับ
อะไรอีกแล้วเนี่ยพอแล้วกูแพ้บอลละเปล่าครับน้ำอยู่นู่นทำไงครับตามมาดิอะถ้าหมอมีหกอะนะอะมึงดูนะว่าของอ่ะมันตรงกับ นี้ไหมถ้าตรงก็ตามนั้นตามนั้นคือยังไงครับมึงก็ดูของเนี้ยตามเนี้ยตามเนี้ยก็ตามเนี้ยแหละเดี๋ยวกูไปเช็คข้างหลังก่อนของเหลืออันนี้ละของดีละฮะฮะกี่ชิ้นหายละน่าจะเป็นของใหม่ใช่ไหมมาก็เฮียแล้วถือว่าอีห่อไปอีวานเออไป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 มาถึงเขาสวัสดีนะนะนะโอ้โหฮะไปทาละเปล่าครับก็เฮเฮอยู่อ่ะเปล่าครับก็เฮเฮอยู่อ่ะเมื่อกี้อ่ะฮะมีอะไรมาแอบถ่ายรูปเราอ่ะใช่กูบอกมึงแล้วใช่ป่ะโทรศัพท์อ่ะให้เก็บก่อนเอามาทำงานผมลืมอ่ะครับเก็บดิเก็บเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวกูจัดการเองตากาให้ด้วยนะพี่ดูดิเกือบออกกินแล้วว่าแต่มีเหลือให้กูป่ะโอ้แต่ว่าแต่ข้างหลังอ่ะมีสองกล่องนะเว้ยโอ้โหลงไปลงไปพี่มาคุยกันก่อนเลยพี่โอ้เอามางี้ดิกินกินไม่เป็นไรครับก็ดีกูกินเองนี่มันอาหารบนเครื่องไม่ใช่เหรอครับแล้วที่โรงอาหารก็มีข้าวฟรีให้กินด้วยก็รู้กฎดีนี่ครับแล้วทำไมยังเอาโทรศัพท์เข้าไปถ่ายรูปอีกล่ะมันไม่เหมือนกันนี่ครับอันนั้นผมลืมแต่เนี่ยคุณตั้งใจจะพูดอะไร
ก็พูดมาตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยมันผิดกฎแล้วคุณก็เจตนาด้วยก็เจตนาดีไม่ให้ของมันทิ้งไงใครๆเขาก็ทำกันมึงจะไปไหนกลับออฟฟิศมันทางนี้ผิดทางเฮ้ยมันไกลนะจะเดินไปเหรอเยอะเลยเสียดายเลยเหลือเยอะทุกวันน่ะโอ้เนี่ยเหลือก็ทิ้งเขาเป็นหมามันกินเจ๊อย่าหมาเจ๊อย่าหมามึงสิหมาเออมึงทำไมวันก่อนน่ะกูไปเห็นมาที่พวกเด็กโหลดอ่ะขโมยของไปกินกันหมดเลยจ้าขนาดกูเองยังอยากกินเลยมึงคิดดูดิฉันเฟิร์สคลาสฉันบิสเนสถ้าได้กินนะแม่คุณเออลาบปากสุดๆเมื่อวันก่อนอ่ะเธอเห็นมันเอาวายกันไปด้วยแหละวายเลยเหรอไหนอธิบายมาสิเมื่อกี้ว่าไงนะทำเกี่ยงขึ้นมาเลยนะทาลิปไหมคะไม่ต้องอย่าฉันทามาแล้วรับรองได้เลยนะเรื่องนี้ถึงหูมิสเตอร์พีแน่มึงทำไรอ่ะมึงรู้ตัวป่ะผมทำไรครับมึงเอาเรื่องเด็กโหลดไปบอกพิธพีทำไมก็พวกนั้นมันเอาอาหารบนเครื่องไปกินมันเป็นเรื่องผิดกฎอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมึงรู้ป่ะอาหารพวกนั้นอ่ะมันก็ต้องทิ้งมึงจะให้เด็กโหลดเงินเดือน 6,000 ไปกินอ่ะมันหนักหัวมึงเหรอมึงทำตัวแบบเนี้ยระวังเถอะมึงจะอยู่ไม่สุขผมไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมผมต้องกลัวตรงนี้ครับพี่ตรงนี้เท่าไหร่ครับพี่180ฮะ180โอ้ยทำไมแพงเงี้ยพี่ราคาเนี้ยน้องคุณครับแพงมากเลยพี่แม่ครับแม่
แม่ครับแม่เปิดปิดโมเด็มให้ป้อมหน่อยครับโทษนะคะผู้โดยสารรบกวนรัดเข็มขัดด้วยค่ะมันได้ครับขอบคุณค่ะเฮ้ยแมนไม่ได้ยินเหรอเขาขอน้ำข้นสองกล่องให้เขาหน่อยข้างนอกเขาวุ่นวายกันรีบไปช่วยข้างนอกเร็วไปเร็วๆนี่กระโปรงจะไปทำอะไรมาเนี่ยฮะรีบไปหาอะไรเย็บซะเดี๋ยวนี้นะน่าเกลียดแล้วก็รีบช่วยข้างนอกเร็วๆเลยมือว่าไม่ใช่เหรอดีแอร์ดิเย็นแล้วไม่กลับบ้านเหรอเมื่อไหร่พวกคุณจะเลิกหาเรื่องผมไม่มีใครเขาหาเรื่องมึงหรอกมีแต่มึงอ่ะผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนคนอย่างมึงจะเข้าใจอะไรวันไปก็ถึงจะโล่งใส่แว่นแล้วก็ขีมเขามึงตาหลิวอ่ะมันต้องหลิวตาโอ๊ยแน่จริงมึงก็ต่อยกูอีกรอบดิกันแดดลมเทนะครับโมเสร็จแล้วมาหาพี่หน่อยนะได้ค่ะ
ีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าห้องน้ำอ่ะมันค่อนข้างสกปรกอ่ะนะพวกฉันเนี่ยก็เลยอยากให้เธอมาช่วยทำความสะอาดให้หน่อยนะโมอูพี่เนี่ยยุ่งยุ่งเพราะ business class ก็เป็นแบบนี้แหละนะ economy อ่ะช่วยหน่อยได้ไหมจ๊ะค่ะแล้วส่วนเธอน่ะก็ไปทำความสะอาดอีกห้องนึงเดี๋ยวตามมาแล้วกันนะได้ยินไหมเนี่ยมิสพีเขาถามอ่ะฮะว่ามีเรื่องอะไรกันถึงมาต่อยกันที่เนี่ยฮะคือพวกผมแค่ชกมวยกันครับเออถามเฮียอะไรกันแถวนี้อ่ะแต่ว่าอย่ามาสอนไว้ที่นี่อีกละไม่ต้องงงอ่ะมิสพีเขาบอกว่าที่เนี่ยออฟฟิศไม่ใช่สนามมวยเพราะฉะนั้นทีหลังก็ไม่ต้องมาซ้อมมวยกันที่นี่อีกเข้าใจปะพี่ว่าถ้าโมไม่โอเคโมระบายให้พี่ฟังก็ได้นะระบายใกล้ๆตรงนี้ก็ได้โมไม่เคยอยากอยู่ตรงนี้เลยอะโมไม่เคยอยากเป็นแอร์เลยนะพี่ที่โมมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าโมอยากจะใกล้เขาก็แค่นั้นอะแล้วเขาเป็นใครอ่ะโมก็แฟนโมอ่ะค่ะที่โมมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าโมอยากจะใกล้เขาโมเห็นว่าเขาพยายามหนักมากแล้วโมก็มั่นใจว่าเขาต้องทำได้โมยังซื้อชุดจวดไปให้เขาเลยนะในวันเกิดแต่ว่าเขาก็สอบไม่ติดโมรู้สึกว่าโมถูกดึงเข้าไปในโลกของเขาความภาคภูมิใจของเขาโมไม่เคยคิดอยากจะมาอยู่ตรงนี้เลยพี่โมคือตอนนี้พี่ไม่รู้หรอกนะว่าโมเสียใจมากแค่ไหนอะก็จริงอยู่ที่มันไม่ใช่ความฝันของโมแต่ตอนเนี้ยโมได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะโมเก่งโมฉลาดเหมาะสมทุกอย่างที่โมจะมาอยู่ตรงนี้ส่วนเขาแฟนของโมอ่ะจริงๆเขาก็
อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขามาอยู่ตรงนี้ก็ได้แค่เขาพยายามสอบแล้วที่ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะโมตอนนี้เขาแค่สะดุดโมไอ้ปัญหาต่างๆที่โมเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดนแกล้งบ้างล่ะโดนรับน้องโน่นนี่บ้างล่ะพี่ว่าการเริ่มต้นทำงานที่ใหม่ทุกที่อ่ะไปอยู่ที่ไหนโมก็ต้องเจอนะโมต้องเลือกแล้วแหละว่าโมจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สู้ต่อเพื่อเป็นแรงผลักดันให้แฟนของโมหรือว่าโมจะยอมแพ้แล้วถอยหลังกลับไปอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูถ้ายังไม่หายเครียดนะทำแบบนี้ดูพี่ระบายใส่ในหมวกพิเศษใบนี้ใบนี้นะใช่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูดูนะเหนื่อยเว้ยเฮ้ยดังไปเหรอลองว่าตะโกนเลยหรอเอาเบาๆกว่าพี่ก็ได้หมวกพิเศษไอ้หมวกเวนดังไม่แพ้พี่เลยนะนี่หมวกก็มีดีวะขอก่อนนะหมวกก่อนพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามโอ้ยดีไหมเนี่ยฮะอีตุ๊ดชีสองอีป๊อปที่นี่โอ้ยมีอีป๊อปเด็กหลวนนี่มึงแกล้งกันไปแล้วนะสาวๆทำอะไรอุ้ยขยันจังอะไรอีกจีจีมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องผัวคนไหนของแกอีกล่ะจีจีฉันละนายกับผัวของแกจริงๆคือเยอะไปละเยอะไปละเร็วๆก็หนูสงสารพี่ป๊อปอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะไอ้ป๊อปน่ะก็พี่ป๊อปอ่ะโดนพวกแก๊งเด็กโหลดอ่ะลุมแกล้งแล้วก็เรื่องทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่ป๊อปเป็นคนไปฟ้องมิสเตอร์พีเรื่องขโมยอาหารแคทเธอรีนไงนี่ฉันก็งงอยู่ดีมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ้าวก็คนที่ฟ้องมิสเตอร์พีอ่ะเจ้อ่ะแล้วคนที่หลุดปากก็คือพวกหนูอ้าวอีนี่เดี๋ยวกูตบไปดีมั้ยเนี่ยฮะไอ้เรื่องใครจะไปฟ้องมิสเตอร์พีเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผิดก็คือผิดไม่มึงไอ้พวกเด็กโหลดขโมยของไปกินเนี่ยมันคือความผิดเข้าใจไหมอีจีจี้ก็ใช่แต่ถ้าหนูไม่เมากันวันนั้นแล้วเจ้ไม่ได้ยินแล้วไปฟ้องมิสเตอร์พีพี่ป๊อปก็คงไม่โดนแบบนี้พี่ช่วยหนูหน่อยสิเรื่องเราจะไปช่วยกันล่ะเอ้าก็เจ้เป็นคนไปฟ้องอ่ะฉันก็ต้องบอกมิสเตอร์พีทุกอย่างไหมล่ะจีจี้เจ้ไม่รู้แล้วเว้ยคุยกันเองว่าเมื่อกี้ว่าไงนะสวัสดีค่ะพี่ออสใครเป็นคนทำกูถามว่าใครเป็น
กูเองแหละกูด้วยกูได้คอเนอทำมา มีปัญหาละกูย้ำหมดเลยอะมึงนี่ใช่ไหมจดหมายลาออกสิ่งที่มึงต้องการนี่ใช่ไหมจดหมายลาออกสิ่งที่มึงต้องการมึงกูไม่ได้จะบอกนะเข้ามาดีดีคือพวกเราดินทาว่าแกที่ขโมยอาหารที่แคทเธอริ่งแล้วเจนก็มาได้ยินไงไงล่ะพวกมึงชิบหายแล้วโอ้พี่ปอโอ้พี่ปอโอ้พี่ปอแล้วที่โต๊ะทางอ่ะกูเดี๋ยวได้คุยกันยาแน่ๆเลยกูไม่ใช่ป่ามึงชิดตาแดงแดงนะหัวมึงจะแดงด้วยมาที่เราคุยกันหน่อยอีกแล้วอีกแล้วมาเย็นนี้วันนี้พวกเราสาวโคจะมาขอโทษพี่พ่ออ่ะขอโทษครับคือพวกผมคิดว่าพี่ไปโคไปฟ้องเจ้านายอ่ะส่วนโลกของพี่ที่โดนจ่ออ่ะคือผมเป็นคนท่าไม่ได้ละแต่ว่าผมซ่อมให้แล้วนะนะผมซ่อมให้แล้วผมซ่อมให้แล้วดูดูดูเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยดูกันแดดด้วยมันเริ่มร้อนแล้วไม่รู้แล้วฝนตกไม่เป็นไรเลยด้วยกันแดดผมว่าผมคือพี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อของไม่ได้สวัสดีแม่แม่ที่พี่ทาผมไม่ควรเจาะเอค่ะแต่ผมซ่อให้แล้วนะคะ
买牙根啊！老婆，被扣脚牙了皮。แต่ผมมีพี่ไม่ต้องกลัวนะผมมีจักรยานจักรยานเดี๋ยวพบปะไปสอบพี่ที่บ้านถ้าพี่มาต้อนหน้าวีบอร์ดฟ้าเลยอย่าโกกังเลยนะพี่ขอโทษดีๆเราขอโทษว่ะอย่าไปถือสาน้องมาเลยใช่น้องมันก็รู้ที่มันทำอ่ะมันผิดแต่น้องก็มีทำคืนให้มึงได้แค่นี้แหละแต่ว่าไอ้เรื่องคีนกันแดดอ่ะที่เสียไปอ่ะเอาจริงๆไอ้พี่โออ่ะมันไม่ได้เป็นคนทำหรอกพวกผมสาโคครับเป็นคนทำเองแต่พี่ไม่ต้องกังวลเลยพี่มันกลัวผิวเพศจะเสียนี่ผมมีตัวช่วยอีกนี่ทานาคาพี่รู้จักมั้ยทานาคาเอาว่าทานาคาหน้าขาใช่หน้าขาวหน้าขาของดีฮะของดีของดีแล้วพี่ชาไปมั้ยมันใช้ไงอ่ะง่ายๆแล้วพี่ก็แค่เอาไปขูกับหีฮะหีไงหีเอาหีมาอ่ะหีอ่ะพี่ป๊อปพวกหนูแม่ครัวก็ต้องขอโทษพี่ป๊อปเหมือนกันนะไม่เป็นไรอ่ะพี่ไปถือสาขอบคุณพี่ป๊อปต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฮตเตอริ่งทำไมมึงถึงมาทำงานที่เนี่ยก็กูชอบเครื่องบินอะตอนนี้เครื่องมันบินอยู่บนฟ้านะมันบินผ่านเมฆสวยๆบินอยู่สูงๆมันรู้สึกดีว่ะ
เฮ้ยล้วงไข่เราทำไมเนี่ยทันเรื่องแล้วล้วงไข่เราเลยเอามานี่เฮ้ยอะไรมึงเอางี้ใช่ป่ะIs it delicious? It's sad. ดวงดาวบนฟ้าฉันและเธอไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรแต่ว่าความรักในครั้งนี้มันมีความหมายทำให้ได้รู้ทั้งชีวิตของฉันเฝ้ารอจะนานแค่ไหนยังมีจะแก้ตัวอีกไหมก็ดีฉันจะหักเงินเดือนแก 2,000 โอ้เจ๊เงินเดือนตั้ง 10,000 นึงอ่ะโดนหักแค่ 2,000 ยังเหลือตั้ง 8,000 เว้ยสาภาพแค่เมื่อไหร่จะคืนเอางี้ไอพี่โอ้ถ้าพี่เอามาเป็นเมียพี่อ่ะโอ้ยโยนนี่ให้พี่สาภาพอ่ะตัดสินผู้ชายไม่น้อยไปหน่อยเหรอวะคำว่ารักที่ฉันให้เธอคือหมดหัวใจไม่ว่านานเท่าไรหัวใจฉันเป็นของเธอสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือรอยยิ้มเธอไม่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจคำว่ารักของฉันมันแปลว่าหมดหัวใจถ้าเมื่อไรจะใครจำเธอให้เจ็บช้ำมาจะมีฉันคนเธอได้กลับมาหาจะดูแลจะเช็ดน้ำตาจนหายดี